จังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2553นะคะโอกาสนี้มีการปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติกาญจนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายมานิตนพอมรวดีส.ส.จังหวัดราชบุรีเขต2นางสมานาเหล่าวณิวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมกันเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2553โอกาสนี้นะคะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ค่ะภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้อ่านสารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2553ซึ่งมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติความระหนักให้ประชาชนป้องกันตนเองได้ภายในงานมีการมอบโล่เกียรติคุณได้กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นแล้วก็รวมไปถึงเทศบาลตำบลเขางูอำเภอเมืองราชบุรีต่อจากนั้นนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดนำแขกผู้มีเกียรติรวมถึงส่วนราชการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2554หลังจากทางจังหวัดกำหนดช่วงเวลาการรณรงค์ระหว่างวันที่29ธันวาคม2553ถึง4มกราคม2554เพื่อให้การดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตามเป้าหมายคือมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลงจากท่วงเทศกาลปีใหม่ปี2553ร้อยละ5จึงได้ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นในครั้งนี้อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง